ต้นหอมลั่นสเปคผู้ชายต้องรวยไม่เอากำลังสร้างตัวต้องมาพร้อมเดินไปด้วยกันต้นหอมสกุลตลายอมรับสเปคผู้ชายที่ใช่ตอนนี้คือต้องรวยมันคงไม่เอาคนกำลังสร้างตัวคุณต้องมาพร้อมแล้วเดินไปด้วยกันได้เลยเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ใช้เสียงเพื่อเป็นกระบอกเสียงเพื่อสัตว์จรจัดสัตว์ยากไร้มาโดยตลอดล่าสุดวันที่14พฤศจิกายนดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์มารับรางวัล Friend of the Voice จากเก๋ชลดาสิริสันพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์หลังจบงานถึงเรื่องที่ประกาศหาหนุ่มที่จะมาเป็นแฟนในอนาคตต้องมาแบบพร้อมแล้วไม่มาเป็นภาระและขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษเพื่อนๆหลายคนที่งอนเนื่องจากไม่ได้ชวนไปงานวันเกิดล่าสุดวันเกิดงานไม่ใหญ่แน่นะวีวันเกิดขอพูดหน่อยมีเรื่องที่กวนใจมากหอมเป็นคนที่ไม่จัดวันเกิดคือวันนั้นเป็นทีมที่อยากจะแกงเพื่อนจริงๆอยากหลอกมาบอกว่างานไม่ใหญ่แน่นวิเป็นทีมพัชราภากรุ๊ปเดินพรมแดงแต่มันไม่ว่างๆวันเกิดพอดีซึ่งมะตูมมันก็เป็นคนที่จัดใหญ่ตอนแรกก็คิดอยู่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมสรุปมันก็มีจริงๆที่เพื่อนจริงๆก็มีความน้อยใจจริงๆบอยพิษณุเราไม่ได้ชวนนะแต่ด้วยความที่เขารู้ว่าวันเกิดเราเขาก็มาจะมีเพื่อนบางคนที่แบบอ้าวเราไม่ถูกเชิญหรืออย่างรัศมีแขกับจียอนที่เขาทำงานด้วยกันซึ่งจียอนเขามีเพื่อนไทยน้อยมากแล้วเขาก็รักเราแล้วแขก็คือเริ่มเลยบอกเขาไม่ชวนหรือเฮ้ยทำไมเขาไม่ชวนล่ะทำไมอ่ะคือจียอนก็เริ่มน้อยใจจริงๆแล้วมีการเคลียร์กันหรือยังคือช่วงนี้ก็โทรไปแต่เอ๊ะทำไมเสียงนิ่งๆคือเราไม่ได้พูดเรื่องนี้นะเขาก็พูดเลยว่าเขาก็น้อยใจนะว่าทำไมถึงไม่ได้ชวนเขาคือเราก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นการที่ตั้งใจจะจัดวันเกิดจริงๆเป็นคนที่ไม่เลี้ยงวันเกิดมันเปลืองแต่ถ้าใครเลี้ยงเราเราเอานะแล้วก็มีใบเฟิร์นนะใบเฟิร์นเราก็สนิทเราก็รู้นะว่ามันมีนิดนึงเราก็ให้เจนนี่ลองโทรไปหาใบเฟิร์นเจนนี่คอไปมันรับนะแต่พอมันเห็นหน้าหอมมันวางเลยแล้วมันก็คงดูว่าอ้าวนี่มันลายเจนนี่นี่หว่าหัวเราะคือไม่รู้นะว่าทุกคนน่ะเข้าใจหรือเปล่าแต่ก็อยากจะบอกตรงนี้เลยว่าหอมไม่ได้ตั้งใจจะจัดวันเกิดจริงๆนั่นแล้วเดี๋ยวเราอาจนัดกินข้าวกันสำหรับเพื่อนทุกคนตองภัครใหม่ก็ยังไม่ได้พูดเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งมาเจอกันคือเข้าใจนะว่ามันไม่ใช่ความงอนหรอกเพราะว่าทุกคนโตแล้วทุกคนก็ยังส่งเมสเซจอวยพรแต่ว่าความน้อยใจลึกๆว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ถูกเชิญเราสนิทนะคือหลายคนตองพี่เก๋ชลดาแพรวคือทุกคนสนิทมากทุกคนมางานนี้หมดเลยนะใช่เข้าวันนี้ก็อาจจะต้องพูดคุยว่าไม่ได้ตั้งใจจัดงานวันเกิดนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันหรือเราจะจัดขึ้นมาอีกทีนึงไม่เปลืองเพราะว่าถ้ารวมกันแล้วมันหลายตังเพราะมันหลายคนใครถูกกับใครบ้างก็ไม่รู้ในวงการเราคือเพื่อนเยอะหลายกลุ่มอะเลยไม่ต้องจัดดีกว่าแต่อันนั้นก็คือต้องการคอนเทนต์หลอกเพื่อนมาก็เป็นคนที่หลอกได้อย่างแม่ค้นแอร์พวกที่เขาจะจัดเต็มก็สนุกดีที่เห็นเขาใส่เพชรจริงมางานเพชรปลอมหัวเราะเห็นประกาศหาหนุ่มสเปคแบบฟูลแพ็คเกจเราอยากได้คนไม่มีด้วยเหรอคือจริงๆที่หอมพูดอะทุกคนก็อยากได้นั่นแหละแต่ว่าไม่มีใครพูดออกมาถ้าพูดออกมาแล้วมันดูโลกไม่สวยหอมว่าสเปคของผู้หญิงมันถูกเปลี่ยนตามอายุตอนเด็กๆโอเคอาร์หล่อโตมาผู้ชายก็มีรถขับนิดนึงเลือกที่รักเดียวใจเดียวแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของความมั่นคงคือด้วยวัยที่ไม่เอามาสร้างตัวแล้วนะเอามารวมกันแล้วทำอะไรก็ว่าไปต้องมาพร้อมแล้วไม่มีเวลาเรียนรู้แล้ว
พราะว่าอีกไม่กี่ปีเราก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วคุณมีอะไรมาเอามาคุยกันฉันมีเท่านี้คุณมีเท่านี้ไปต่อยังไงอนาคตว่ายังไงเวลาเจอผู้ชายก็จะถามแหละว่าวางอนาคตยังไงจู่โจมคือผู้ชายที่เข้ามาหาเราเขาจะรู้มันก็จะมีผู้ชายที่เรามีโอกาสได้คุยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ถามถึงเป้าหมายของกันและกันถ้าเป้าหมายไม่ตรงซึ่งกันและกันคือจะมาคบกันมันก็จะเสียเวลาแต่คือสุดท้ายแล้วเราไม่ได้จ้องจะไปเอาเงินเขานะการที่คุณมีเงินมาไม่ได้แปลว่าฉันจะเอาเงินคุณนะแค่กลัวว่าคุณจะมาลำบากเราจะไม่ลำบากซึ่งกันและกันอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าคนจะคิดว่าอุ๊ยอยากได้คนรวยจะเอาเงินเข้าละสิแต่ถ้าให้ก็เอานะไม่ใช่มาคิดว่าให้เงินเราแต่เป็นการดูถูกเราไหมไม่นะเอาได้แต่ว่าเรามีงานมีการทำเราไม่หยุดทำงานอยู่แล้วเพราะกลัวว่าคนอื่นจะมาเดือดร้อนเราคือเราวัยนี้แล้วเราพาใครไปด้วยไม่ได้ถ้าไปก็ต้องเดินไปพร้อมกันนะก็คือจะประกาศไม่เปแล้วไม่เคยเปนะเอาจริงๆผู้ชายจะได้เฉพาะวันเกิดเท่านั้นเพราะว่าวันเกิดเรามักจะให้สิ่งที่เขาอยากได้เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าระหว่างปีต่างๆผู้ชายให้นะมือทัดหูคือตอนนี้ก็รู้สึกเหงานะแต่ว่ามันเลือกยากนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเลือกแล้วด้วยความที่เรามีบทเรียนเรื่องความรักมาเยอะหอมจะบอกเลยว่าหอมเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงที่เป็นแฟนที่โคตรน่ารักเลยเพราะเราได้บทเรียนมาเยอะมากถ้าใครได้เวอร์ชั่นนี้ไปอะหอมบอกเลยว่ามันดีอะคือมันร้อนวิชาเหมือนกันนะมันยังไม่ได้ใช้ของเลยอะหัวเราะอนันดาคงว่าที่เจ้าสาวอัปเดตงานแต่งเพิ่งรู้วุ่นวายยากกว่าทำหนังยังไม่ลงตัวอนันดาคงว่าที่เจ้าสาวณัฐนิชชาอัปเดตเตรียมงานแต่งเพิ่งรู้ว่าวุ่นวายยากกว่าทำหนังเผยเป็นคนเยอะทั้งคู่ตั้งใจจัดมินิมอลแต่บานปลายยังไม่ลงตัวควงคู่กันมารับรางวัล Friend of the Voice จากเก๋ชลดาสิริสรรในฐานะที่เป็นคนรักสัตว์และเป็นกระบอกเสียงเพื่อสัตว์จรจัดสัตว์ยากไร้มาโดยตลอดสำหรับว่าที่บ่าวสาวอนันดาเอเวอริงแฮมและณัฐนิชชาธนาลงกรณ์ซึ่งภายหลังจบงานทั้งสองได้แง้มถึงฤกษ์แต่งที่ยังไม่ลงตัวเพราะเป็นคนที่ดีเทลเยอะทั้งคู่ตอนนี้ได้ฤกษ์หรือยังอนันดาก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นทางการแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปีหน้าจะมีวันเฉลิมฉลองของเราครับซึ่งรายละเอียดพวกนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจัดงานแบบนี้มันวุ่นวายหัวเราะเหนื่อยเหมือนกันนะก็ยอมรับเลยว่าเริ่มเข้าใจคนอื่นแล้วยิ้มเดี๋ยวพอเรามีดีเทลที่เป็นทางการแล้วเดี๋ยวจะบอกทีเดียวครับผมพูดอะไรไปตอนนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องเปลี่ยนดีเทลมันเยอะครับเพิ่งจะรู้ว่ายากกว่าทำหนังอีกหัวเราะมีวางแผนอะไรไว้ไหมอนันดารายละเอียดมันเยอะงานคนแต่ละคนที่เราเชิญมาก็เป็นคนสำคัญเป็นคนที่เรารักและอยากให้พื้นที่เขามากที่สุดแล้วก็อีกหลายอย่างเรื่องชุดเอ่ยอะไรเอ่ยยากกว่าทำหนังตามใจเจ้าสาวไหมนัดจริงๆงานเรามาเป็นการฉลองกันมากกว่าเราไม่ได้เป็นพิธีเรียกว่างานแต่งก็เหมือนเป็นงานเฉลิมฉลองทุกคนมาร่วมยินดีกันมาสนุกกันเรารู้สึกว่าเหมือนมากินข้าวร่วมกันให้รู้ว่าโอเคเราอยากอยู่ด้วยกันนะก็จะเป็นในทิศนั้นมากกว่าเราไม่ได้มีพิธีอะไรขนาดนั้นแต่หนูแบบกระแดกง่ายหัวเราะอนันดารอคำนี้อยู่ตอนแรกแบบมันจะเล่าต่อไหมทำไมมันเรียกง่ายมากเลยแบบเราพูดถึงคนรับงานอยู่เปล่าวะเนี่ยนัดไม่ก็อยากให้สวยก็จะมีดีเทลเราเป็นผู้หญิงก็แบบเฮ้ยมันต้องอย่างนี้สิมันไม่ใช่ในฝันแต่พอทำมาก็อย่างนี้ดีกว่าดีไซน์แบบนี้สวยกว่าอนันดา
ถามว่าใครเป็นคนเคาะก็ช่วยกันแต่ของผมประมาณ 1% หัวเราะอาจจะเป็นแบบวันนั้นเราต้องเสิร์ฟน้ำเหมือนกันนะช้อนซ่อมเราต้องมีนัดไม่จริงเลยขนาดแค่การเชิญนัดให้กราฟิกทำมา3รอบแล้วเราโอเคแต่เขาไม่ให้ผ่านสักรอบดีเทลเยอะมากอนันดาพอถึงเวลาก็เยอะทั้งคู่ตอนคุยกันแรกคุยช่วงโควิดก็ตอนนั้นเราใช้ชีวิตค่อนข้างเรียบง่ายอยู่ที่ทะเลเราก็ทำงานเวิร์กฟรอมโฮมเราก็คิดทุกอย่างง่ายๆมากแต่พอมันถึงเวลาแล้วก็ต้องมีความต้องการเหมือนทำหนังเราก็มีดีเทลเยอะอยู่แล้วส่วนเขาเป็นดีไซเนอร์ก็จะมีดีเทลเยอะผมก็จะไปเน้นเรื่องราวของวันนั้นว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเขาก็จะดีเทลดอกไม้ทุกกลีบมันจะเป็นยังไงแสดงว่าพรีเซนเทชันต้องออกมาเหมือนหนังเลยนัดอย่าหวังหัวเราะอย่าเพิ่งคาดหวังอนันดาอย่า กดดันเดี๋ยวออกไปแล้วเขาบอกกู๊ดไอเดียหรือทำใหม่ๆคือรายละเอียดเราก็ค่อยๆทำไปยังมีเวลาอยู่ก็ไม่อยากตัดสินใจทำทุกอย่างด้วยความกดดันของเวลายังอยากให้มันเป็นวันพิเศษวันนั้นของเราที่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดีเต็มไปด้วยความรักไม่อยากให้ไปถึงวันนั้นแล้วเหนื่อยให้จบไปเถอะอยากให้เป็นวันที่เหนื่อยก็ได้แต่อยากให้เป็นความทรงจำที่อย่างแรกคือเต็มไปด้วยความรักสถานที่ทะเลไหมอนันดาก็มีคุยกันว่าต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วยรายละเอียดมันเยอะขอให้ไปตกผลึกแล้วก็ออกมาเป็นกิจจะออกมาเป็นบัตรเชิญเป็นเรื่องเป็นราวดีเทลอยู่ในนั้นแน่นอนครับนัดเดี๋ยวแจ้งแน่นอนค่ะรอให้สองคนไปตีกันก่อนหัวเราะขอให้ออกมาเป็นรูปร่างพี่ที่จะมาทำให้ยังบอกเลยว่าจะไม่ทำอะไรให้จนกว่าจะใกล้วันให้ไปฟุ้งซ่านกันก่อนให้เต็มที่เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคือเราไม่ตีกันจริงๆแค่เถียงกันแต่สุดท้ายจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนบางทีเขาก็ยอมเราก็แล้วแต่ค่าส่วนคอเจ้าสาวยังไม่ได้เข้าเลยค่ะทำงานทุกวันเลยก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรแต่ก็เริ่มโทรหาเทรนเนอร์เริ่มออกกำลังกายแล้วค่ะ